สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยแถลงความคืบหน้างานมอบรางวัลดาวเมฆขลาประจำปีพ.ศ. 2559ภายใต้โครงการรวมใจสื่อมวลชนจงรักภักดีทำดีเพื่อในหลวงพระราชินีในปีมหามงคลมอบให้แก่สื่อมวลชนทุกประเภทที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยจะแบ่งเป็นสาขาต่างๆได้แก่สาขาทีวีดิจิทัลสาขาทีวีดาวเทียมสาขาเคเบิลทีวีสาขาวิทยุ FM และ AM สาขาวิทยุชุมชนสาขาสื่อเน็ตเวิร์กสาขาหนังสือพิมพ์สาขานิติศาสตร์และวารสารสาขานักแสดงศิลปินดารานักร้องและสาขาบุคคลที่บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณสุขอีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตรางวัลดาวเมฆขลาคนดีสีสังคมประจำปีพ.ศ. 2559ให้แก่พระเอกและนางเอกชื่อดังของเมืองไทยที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ทั้งหมด20คนโดยงานมอบรางวัลดาวเมฆขลาครั้งที่2นี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่30มีนาคมพ.ศ. 2559ที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าที่เราจัดงานกิจกรรมดาวเมฆขลานะครับตอนนี้ก็เคลื่อนไปถึงประมาณ 90% ได้นะครับอีก 10% ก็คือเรากำลังจัดขบวนการในการจัดงานในกิจกรรมนะครับเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะฮะเราถึงจัดเป็น2รอบและรอบแรกเนี่ยก็เป็นช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะฮะก็ต้องขอความกรุณานะครับเพราะว่าเข้าใจครับว่าทุกคนอยากจะเข้างานแต่ปีนี้เนี่ยฮะเราจะเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวเนื่องเท่านั้นเองแต่ก็ยังยินดีนะฮะถ้าจะมาร่วมงานในบริเวณงานนะครับเราจะไม่มีการแจกบัตรเพราะปัญหาเรื่องการแจกบัตรเนี่ยครั้งที่แล้วก็มีคนบอกบัตรเราไปขายใบละพันนะฮะที่ศูนย์วัฒนธรรมซึ่งทำให้เสียภาพหมดนะครับปีนี้เราก็จะไม่แจกบัตรนะครับเราก็จะติดโบกับบุคคลที่เราเนี่ยได้เรียนเชิญนะครับเข้างานส่วนคนที่ไม่มีโบเนี่ยก็ยินดีนะครับถ้าพูดถึงว่าในห้องประชุมเต็มแล้วเนี่ยข้างๆบริเวณที่รอบทางเดินก็ยินดีให้เข้านะครับเราไม่ได้ไปรังเกียจเดียดฉันแต่อย่างน้อยๆเราก็ต้องให้กับแขกของเราเนี่ยได้รับความสะดวกเพราะก่อนๆ นี้นะครับในการจัดงานทุกครั้งเนี่ยความนิยมมันเยอะมากฮะแต่เราก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนสนใจนะในงานของเราทำให้แขกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีโอกาสได้นั่งหรือมีที่นั่งเลยนะทำให้มันเกิดความวุ่นวายแต่ก็ดีใจครับเพราะว่าเราเองเราก็ถือว่าเป็นองค์กรที่เราเนี่ยทำเพื่อมวลชนทำเพื่อสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องนะครับต่อยอดกันให้เกิดประโยชน์กับแต่ละฝ่ายแต่ละท่านนะครับซึ่งผมต้องขอบคุณท่านมนพโตการค้าเป็นอย่างมากท่านเป็นทั้งนายกสมาคมเคเบิลนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวให้ท่านพูดสักนิดนึงนะครับครับทาง IBM ก็เห็นความสำคัญนี้ตามนโยบายของทางท่านนายกนะครับครับเราก็เลยให้การสนับสนุนในเรื่องของการถ่ายทอดสดการประชาสัมพันธ์ทั้ง2ช่วงนะครับทั้งช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำนะครับโดยจะเป็นแม่ข่ายที่ออกอากาศผ่านทางจานส้ม IBM แล้วก็ทั้งจานดำทุกยี่ห้อนะครับก็ออกอากาศไปด้วยพร้อมๆกันนะครับครับขอบคุณมากครับคุณมนพ